ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะจังหวะโพลีริทึมในเพลงแฟนตาซีนะฮะประพันธ์โดยเวลาหรือโบสนะฮะลองฟังเพลงกันก่อนเนาะThank you.
ออกมาในเทคนิคครับลักษณะจังหวะโพลีริทึมนะฮะโดยโพลีริทึมเนี่ยคืออะไรนะฮะคือกลุ่มลักษณะจังหวะที่มีหลายกลุ่มจังหวะปฏิบัติขึ้นพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวผมขออาสาสมัครสามคนครับใครดีมีเลยก็แล้วกันเลยครับสามคนตบมือนะครับโอเคผมจะสาธิตว่าลักษณะจังหวะโพลีริทึมเนี่ยมันเป็นประมาณไหนลองหันไปดูข้างหลังสิเราจะแบ่งกลุ่มนะฮะเป็น A B C นะฮะชื่ออะไรฮะชื่อมาครับชื่อมานะฮะเสื้อฟ้านะฮะเราให้เป็นกลุ่ม A ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะเฮงครับเฮงเฮงจริงปะเนี่ยเป็นกลุ่ม B นะครับแล้วเราชื่ออะไรเอิร์ธครับเอิร์ธเป็นกลุ่ม C นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตนะฮะกลุ่ม A ยกมือโอเคเดี๋ยวเราลองตบเป็นตัวดำนะฮะ เดี๋ยวเราให้จังหวะสเตดี้ไว้โอเคตบมือไว้ตัวดำต่อไปกลุ่ม B เข้ามาเป็นขบเป็นหนึ่งชั้นนะฮะกลุ่ม C เป็นที่เป็ดที่โก้กลุ่ม4ดังนิดนึงโอเคหันหลังกลับไปตบมือให้เขาหน่อยสิครับโอเคกำลังจะบอกว่าเนี่ยคือในรูปแบบไอ้จังหวะลักษณะจังหวะโพลีริทึมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในบทเพลงที่เราเล่นมันมองเป็นสองรูปแบบก่อนคือลักษณะที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นมัลติเพลเยอร์ที่มีอย่างเช่นโน้ตเพอร์คัสชันใช่ไหมฮะที่มีโน้ตหลายใบหลายเบอร์ใช่ไหมและทีนี้เนี่ยในมุมมองอีกอันนึงก็คือการเล่นดนตรีร่วมที่เป็นรูปแบบแชมเบอร์หรือว่าองซัมเบิลนะฮะมันก็จะมีอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะว่ามันมีลักษณะจังหวะที่หลายรูปแบบมารวมกันทีนี้เนี่ยบทเพลงนี้เนี่ยเป็นบทประพันธ์ของคุณเฮกเตอร์เวลาโรโบสนะฮะบทเพลงเมื่อกี้ก็คือชื่อ Fantasia for Soprano หรือ Tenor Saxophone นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเวอร์ชันดั้งเดิมเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่สำหรับโซโล่หน้าวงออเคสตรานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยรูปแบบที่เรานำเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ reduction มาแล้วให้เป็น Tenor เล่นกับเปียโนนะฮะโอเคซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าผมทำการวิเคราะห์เพลงเนี่ยเฉพาะเทคนิคลักษณะจังหวะโพลีริทึมนะฮะโดยผมมีกรอบทั้งหมด4กรอบด้วยกันนะฮะ1ก็คือซิงโคเพชันหรือลักษณะจังหวะขัดในที่นี้ไม่ใช่บกบะอะไรขนาดนั้นนะขัดก็คือแบบการให้ความสำคัญในลักษณะโน้ตรองนะฮะต่อไปอันที่2เฮเมโอล่านะฮะลักษณะการจัดกลุ่มจังหวะ3เน้น2หรือการเบี่ยงเบนความรู้สึกจังหวะนะฮะหรือว่าแบบความรู้สึกของผู้เล่นเนี่ยมันจะขื้นๆหน่อยโดยที่เขาไม่ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องมือกำกับอัตราจังหวะนะครับโอเคต่อไปคลอสริทึมคลอสริทึมนี้ก็คือแบบว่าการวิเคราะห์ของผู้ปฏิบัติผู้ฝึกซ้อมเนี่ยวิเคราะห์ระหว่างโน้ตสกอร์เปียโนนะฮะแล้วก็โน้ตโซโล่มาดูความสัมพันธ์ของจังหวะทั้ง2กลุ่มเนี่ยว่ามีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดนะฮะต่อไปรวมทั้งหมดทั้ง2เทคนิคเนี่ยเกิดการรวมกลุ่มจังหวะที่หลากหลายนะฮะก็คือโพลีริทึมนั่นเองนะครับโอเคซึ่งผมก็ทำการวิเคราะห์ออกมานะฮะในกลุ่มจังหวะของโน้ตเปียโนแล้วก็โน้ตแซกโซโฟนเดี๋ยวขอรบกวนน้องไก่บรรเลงอีกรอบหนึ่งเชิญตรงนี้อีกทีนะฮะขอตอนต้นนะครับโอเคขอโทษครับโอเคคือจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันมีความสำคัญตรงไหนคืออย่างเช่นตัวอย่างตัวแรกนะฮะ
คือเปียโนเนี่ยเล่นกลุ่มโน้ตที่เป็นการจัดกลุ่มลักษณะโพลีริทึมอิมพายโพลีเมเทอร์หรือว่าโพลีเมเทอร์โดยนัยยะนะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อโน้ตแซกโซโฟนเนี่ยถูกบรรเลงร่วมกับเปียโนมันเกิดความสับสนในการที่จะนับจังหวะนะครับโอเคต่อไปนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเล่นไปโน้ตของแซกโซโฟนเนี่ยจะเป็นการจัดกลุ่มอาร์เพจิโอหรือนะฮะแล้วก็กลุ่มโน้ตเปียโนเนี่ยก็คือยังลักษณะดูวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันไปในทิศทางเหมือนโพลีเมเตอร์128ร่วมกับ32นะฮะโอเคต่อไปในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือลักษณะจังหวะขัดที่ไม่ได้สอดคล้องกับโน้ตเปียโนนะฮะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูตรงจุดนี้หน่อยนะฮะคือพอเรามารวมกับโน้ตกลุ่มเปียโนแล้วเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าในการนับจังหวะแล้วดำเนินไปพร้อมกันเนี่ยที่ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรเลยนะฮะโอเคต่อไปแนวทางในการฝึกซ้อมนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าโอเคเราศึกษาหลังจากทำการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยวิเคราะห์เทคนิคอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะฮะเรามองเห็นปัญหาในการฝึกซ้อมร่วมกับเปียโนนะฮะแล้วก็ผมก็เลยทำการศึกษาจิตวิทยาในการฝึกซ้อมนะฮะลักษณะจังหวะโพลีริทึมเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนแล้วแนวกรอบความคิดในการฝึกซ้อมอย่างไรนะฮะโอเคจิตวิทยาในการฝึกซ้อมลักษณะจังหวะโพลีริทึมนะฮะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันก็คือ1แยกกลุ่มจังหวะออกจากกันแยกกลุ่มจังหวะออกจากกันหมายความว่าไงคือเมื่อเราเนี่ยทำการศึกษาระหว่างโน้ตเปียโนกับโน้ตแซกโซโฟนแล้วเนี่ยเราพบแล้วว่ามันมีกลุ่มจังหวะ2หรือ3กลุ่มจังหวะขึ้นไปเราทำการวิเคราะห์แยกออกมาว่าโน้ตเปียโนเล่นส่วนแบบนี้โน้ตแซกเล่นส่วนแบบนี้นะฮะแยกออกจากกันก่อนวงไว้นะฮะ2ฝึกซ้อมแยกกลุ่มจังหวะแยกกลุ่มจังหวะหมายความว่าไงก็แยกออกไปเลยว่าโน้ตเปียโนเขาเล่นลักษณะที่ใช้โพลีเมเตอร์ในเชิง128ร่วมกับโน้ตของแซกโซโฟนที่ใช้มิเตอร์32อยู่นะฮะฝึกซ้อมแยกกันก่อนให้นักผู้ปฏิบัติเนี่ยของแซกโซโฟนเนี่ยได้รับรู้ก่อนว่าอ๋อมันมีกลุ่มลักษณะจังหวะที่มีอย่างอื่นอีกนะที่เราเล่นไปกับเขาด้วยและ3ก็คือทำการรวมกลุ่มจังหวะพร้อมกันนะฮะโอเคต่อไปซึ่งจิตวิทยาเนี่ยผมนำมาจากหนังสือ Polyrhythm and Polymeter Student ของคุณบ็อกดานวิกนะฮะซึ่งเขาได้ระบุคอนเซ็ปต์ในการฝึกซ้อมไว้แต่อย่างที่คุณเห็นนะโอเคเนี่ยคือหนังสือสำหรับการฝึกซ้อมของกีตาร์ใช่ไหมฮะซึ่งกีตาร์เนี่ยมันเป็นกลุ่มเครื่องเดียวที่ควบคุมลักษณะจังหวะหลายแบบแต่ว่าอย่างเรานำคอนเซ็ปต์ในการฝึกซ้อมอย่างเงี้ยมาปรับใช้ในการสร้างแบบฝึกหัดนะฮะโอเคซึ่งนี้ก็คือตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เขาใช้ฝึกซ้อมนะฮะโดยแบ่งออกเป็น2ลายด้วยกันก็คือโน้ตตัวบนเนี่ยเขาจะให้แคปปิ้งนะฮะแล้วก็ตบมือนั่นเองแล้วก็โน้ตปลายล่างเนี่ยให้เป็นการร้องทาทานะฮะก็เป็นตัวอย่างที่นำมาเป็นแบบแล้วก็เอามาปรับใช้นะฮะต่อไปโอเคซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยผู้ศึกษาเนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ออกมาเป็น2แบบฝึกหัดด้วยกันก็คือ1ลักษณะจังหวะขัดแบบฝึกหัดลักษณะจังหวะขัดแล้วก็2แบบฝึกหัดลักษณะจังหวะโพลีริทึมนะครับโอเคแบบที่1ก่อนก็คือแบบฝึกหัดลักษณะจังหวะขัดนะครับก็จะสร้างแบบฝึกหัดจังหวะขัดให้เขาเรียนรู้จังหวะขัดพื้นฐานก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะขัดเนี่ยมันหมายความว่าไงนะครับโดยผู้ศึกษาเนี่ยได้ใช้ระบบการสอนจังหวะในรูปแบบตัวเลขนะฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยการระบบคำร้องในการร้องตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายระบบนะฮะเช่นของโคไดก็คือเป็นทาทิทาทิทาถ้าเราเคยศึกษากันตอนเด็กๆนะฮะซึ่งหรือมันทาเคดิมิที่แบบก็จะคือทั้งหลายระบบเนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นระบบที่เป็นสากลอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับภาษาหรือภูมิภาคที่ตัวผู้ฝึกซ้อมเนี่ยอยู่ในประเทศอะไรอย่างเช่นจริงๆแล้วตอนเราเรียนเด็กๆก็คงไม่1 2 3 4นะฮะซึ่งเราก็ต้อง1 2 3 4แต่ก็คงไม่มีแบบกขคงถูกมั้ยฮะมันก็แบบมันไม่ได้สอดคล้องกันนะฮะโอเคต่อไปทีนี้เนี่ยเราก็นำให้เขาเรียนรู้การตบมือจังหวะขัดเมื่อกี้ไปปุ๊บทีนี้เนี่ยนำสเกลเข้ามาฝึกซ้อมเอามาอะแดปต์เพื่อให้เขาเรียนรู้ก่อนว่าจังหวะขัดมันคือการเน้นจังหวะที่ไม่ใช่จังหวะหนึ่งเสมอไปนะฮะต่อไปนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นในบทเพลงเมื่อกี้เนี่ยมันมีอัพเปเชียลด้วยถูกไหมฮะก็ทำการฝึกซ้อมในลักษณะจังหวะขัดด้วยเช่นกันโอเคต่อไปเมื่อเราทำการศึกษาทำการฝึกซ้อมลักษณะจังหวะขัดแล้วทีเนี้ยเราเริ่มต้องทำการฝึกซ้อมร่วมกับกลุ่มจังหวะอื่นละเป็นยังไงไปดูกันโอเคเบื้องต้นก่อนก็คือสเต็ปแรกก็คือให้เขาเรียนรู้ก่อนว่าสัดส่วนจังหวะพื้นฐานเนี่ยมีจังหวะย่อยจังหวะรองซับดีไวดิวิชันแล้วก็ซับดิวิชันนะครับตามลำดับเพื่อให้เขาเรียนรู้ก่อนเบื้องต้นต่อไปทีนี้เนี่ยอย่าง2ตัวอย่างเนี่ยคือโพลิริทึมอ่ะเค้าเนี่ยแหละคืออย่างโน้ตเปียโนเมื่อกี้เป็น12/8ตอนที่ผมทำการวิเคราะห์ใช่มั้ยฮะแต่ว่าแน่นอนในโน้ตไม่ได้เขียนเราก็ต้องทำการฝึกซ้อมตามที่โน้ตเขียนซึ่งในโน้ตเขียน3/2ไว้ผมก็เลยทำการทำแบบฝึกหัดให้เค้าเรียนรู้ก่อนว่าจังหวะ1จังหวะ2มีอะไรโดยให้เขาตบมือแยกกลุ่มจังหวะสเต็ปแรกเหมือนเดิมที่บอกเมื่อกี้คือแยกกลุ่มจังหวะก่อนนี่เราก็ทำการศึกษาให้เขาดูว่าข้างขวากลุ่มจังหวะที่1ก็ทำการฝึกซ้อมโดยที่สังเกตว่าไม่ได้กำหนดความเร็วไว้นะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วที่เขาสามารถควบคุมได้ก่อนแล้วก็แยกการฝึกซ้อมไปข้างซ้ายโอเคแล้วฉะนั้นก็ปฏิบัติร่วมกันนะฮะทีนี้พอเรียนรู้แล้วในรูปแบบการตบมือต่อมาก็นำมาปรับใช้กับการเป่านะครับโอเคสรุปเนี่ยก็คือก่อนที่จะผลิตออกมาเป็นแบบฝึกหัดได้ผมก็ทำการวิเคราะห์แล้วใช่ไหมฮะเทคนิคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมทำการสัมภาษณ์นะผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลจำนวน 3,000 ก็การสอบถามเรื่องการใช้คำหรือว่าระบบคำในการร้องจังหวะว่าจริงๆแล้วมันควรจะใช้แบบไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ข้อมูลได้เขาเรียกว่าไงอ่ะได้น่าสนใจเลยทีเดียวว่าจริงๆระบบคำที่เราใช้ในการร้องเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวคือมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของผู้สอนของผู้เรียนคนนั้นว่าจะมีความเข้าใจในรูปแบบคำอะไรที่เราจะให้เป็นระบบของเขาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ตายตัวสักทีเดียวนะครับโอเคประมาณนั้นนะฮะซึ่งโดยสรุปเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมสำหรับบุคคลทั่วไปโอเคผมทำการศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงแค่บทเพลงหนึ่งใช่ไหมสำหรับการฝึกซ้อมทั่วไปของเราเนี่ยที่เป็นนักดนตรีนะฮะคือลักษณะจังหวะโพลิริทึมเนี่ยมันมีอยู่ในบทเพลงที่เราเล่นกันแบบองซอมเบิลใช่ไหมฮะหรือว่าการเล่นร่วมกับนักเปียโนร่วมกันเนี่ยมันก็ควรจะทำการฝึกซ้อมตามระบบขั้นตอนจากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคขอเสียงตบมือน้องไก่แล้วก็พี่เกิดครับผม